ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้บ่าวแอมเราทงเลยมีโอกาสเดินทางมาติดตามตลอดครับพ่อหญิงนะครับเนาะกับคุณพ่อหญิงนะครับเออว่าความฝันเพิ่นสิฝันดีไปจังได๋มาจังได๋แน่เนาะครับเนาะโอ้เฮ็ดจังกินเนาะคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อนี่ครับโอ้ต่างไฟต่างไฟตะอย่างไก่ก็นี่ขาไก่บ่คุณพ่อไก่ขาไก่โอ้หอมไม่ห่วยเลยเนาะครับเนาะอือเป็นตาแซ่บเนาะปิ่งไก่กับตำเจียวบ่หรือตำบักฮงตำเจียวน้ำเดียวเออปิ่งไก่ตำเจียวครับท่านผู้ชมนะครับเนาะบ่าวแอมมาย่ำตัวเลขมาสอบถามตัวเลขกับคุณพ่อหญิงตามที่ FC แนะนำมาเนาะครับเนาะเดี๋ยวให้คุณพ่อปิ่งไก่สุกซะก่อนเด้อครับเด้อให้เพิ่นกินข้าวกินน้ำซะก่อนครับจังสิสอบถามเพิ่นเนาะครับคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อหญิงสวัสดีครับอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับฝันดีหรือเปล่าครับคุณพ่อพอดีอัน FC เพิ่นก็ให้มาติดตามตัวเลขบ่าวแอมก็ได้มาแล้วเด้อครับเด้อมาติดตามตัวเลขกับคุณพ่อหญิงล่ะครับเพิ่นกำลังอยู่นี่ปิ่งไก่แล้วล่ะฝันว่าจังได๋แน่ครับคุณพ่อโอ้ยฝันว่าไปหาปลาหาหยังก็ได้ปลาได้หยังหลายแล้วก็ไปพอดเสือพอหยังเสืออย่างคือนี่เอาละกัดเสือกัดนะเสือกัดเสือมากัดขาขาดขาขาดเลยบ่ลึกจังได๋อ๋อนั่นมันบาดหน้าบาดในขาบาดหูเมื่อเขินห้วยว่าแต่มันแม่นนี่ลีโอ้ยแล้วความฝันเนาะโอ้ฝันว่าอันไปหาปูหาปลาไปพ่อเสือใหญ่กัดขาเนาะเสือพ่อเสือกัดขาอันนั้นก็ว่าแต่มันแม่นนี่ลีหูเมื่อเขินห้วยมันค้ำบังขาว่ายั่งตัวนี้เก่าโอ้ยแล้วความฝันครับครับยั่งอยู่คือเก่านะครับเนาะโอ้ขากัดขาเนี่ยสิเป็นอีกแม่ไรล่ะเนาะฝันจะยังไงอีกแม่คุณพ่อฝันว่าได้ปลาได้ยังนี่ล่ะก็หลายได้เลยก่อนได้ปลาได้ปลาได้ยังหลายนะครับเนาะไปตึกแหหรือไปใส่หม้องหรือไปใส่เด็ดจังไหนตึกแหตึกแหในห่วยในห้องเนี่ยไปตึกแหในห่วยในห้องก็ได้กระมานอยู่บนสักครับกระมานเต็มของเต็มกระตามากโอ้ครับครับก็ถือว่ามีโชคนะครับเนาะแต่เสือกัดขาเนี่ยมันมีโชคอยู่บ่ล่ะครับตามที่ว่าโอ้ยตามโบราณเพิ่นก็ว่ามีโศกใหญ่แล้วบ่ได้มีเคาะมีหยังเนาะอ๋อบ่มีเคาะนี่มีโศกใหญ่เลือดแดงจึงคึงเนาะโอ้เป็นตาย่านครับเสือตื่นขึ้นมานึกว่าแต่เรื่องจริงแต่เรื่องจริงเดี๋ยวว่าค่ำมึงขายจะก่อนค่ำมึงขายยังคือเก่าอยู่ด้วยเนี่ยว่ะครับ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 ขายยังคือเก่าอยู่ใครอยู่เป็นความฝันเนาะคุณพ่อเนาะความฝันเมาแอมกลับมาสอบถามตัวเลขของคุณพ่อเพราะว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายมันก็ใกล้สิออกแล้วเนาะครับเนาะมันก็ใกล้สิออกแล้วก็เลยมาสอบถามคุณพ่อว่าฝันดีบ่นี่ก็โอ้นี่ก็กล้วยเด้อครับท่านผู้ชมกล้วยมีอัน FC ว่าเลขกล้วยก็เห็นอยู่ FC ก็โทรศัพท์มาว่าเลขกล้วยนั่นเด้อว่าซั่นมาโทรหาพ่อหญิงว่าเห็นกล้วยว่าซั่นเราก็บ่กล้ากินได้แต่เส้นมื้อนั้นไปบ่ายเอาจับมาให้คุณพ่อมันกินเนี่ยก็เลขมันอยู่ในนี่โอ้มันเลขอยู่ในนี่เออยังมองแน่เนาะเลขอยู่ในนี่เราก็บ่กล้ากินอะไรมาให้เบาแอมมันเลยนะครับเนาะนี่กล้วยเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมกล้วยเพิ่นก็เหี่ยวแน่ล่ะครับกล้วยก็เริ่มเหี่ยวแล้วล่ะเพิ่นว่า FC ว่าเห็นตัวเลขตัวหยังเนาะครับเนาะมันหลายมื้อแล้วเนาะคุณพ่อเนาะโอ้หลายมื้อเราก็บกากินแล้วบกากินแล้ววันมีตัวเลขแล้ววะเป็นว่าตัวไหนล่ะคุณพ่อเลขกล้วยโอ้พวกคนมาเพิ่นเห็น73หลายคนนี่เพิ่นโอ้เห็น73หลายคนเนาะครับเนาะอย่าบ่าวแอมก็สิจ้องให้เบิ่งเด้อครับท่านผู้ชมแต่บ่าวแอมนี่ก็บ่เห็นโอ้เป็นตาแซ่บครับข้างไหนเนาะจักหน่วยใดเนาะจักหน่วยใดบ่อยู่ข้างกลางข้างหลังครับๆๆอยู่ข้างๆข้างหลังเพิ่นเห็น73ว่าซั่นกล้วยก็จนสีเหี่ยวแล้วล่ะมันก็กินได้โลดเด้อคุณพ่อกินกินโลดบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังจะให้มันเน่าได้เสียดายคุณพ่ออ่ะบาดนี้ตัวเลขตัวไหนครับตัวเก่าหรือตัวใหม่หรือเป็นแดงแนวไหนตัวเลขย่ำตัวเลขให้ FC ฟังแหมเลขก็ตัวเก่าอยู่คือเก่าล่ะเลขยังตัวเก่าบ่เปลี่ยนแปลงบ่เปลี่ยนแปลงครับเพิ่มขึ้นมาคือเลขกล้วยเลขกล้วย73ที่ FC เห็นแม่นแต่คุณพ่อนี่บ่เห็นหยังหรอกวะบ่เห็นหยังเลยเด้อครับเพื่อนท่านผู้ชมเด้อเห็นหยังเลยบ่เพิ่นบ่เห็นหยังมีแต่ FC เห็นเพิ่นก็บ่กล้ากินเพิ่น FC โทรมาหาคุณพ่อเอาไว้จนเหี่ยวจนสิเน่าเบิดล่ะอ่ะบอกตัวเลขนะคุณพ่อตัวใด
374กับ64เลขล่างกับ73ตีเลขกล้วยเลขถูกมันจะถูกกว่า509เลขถูก509เนาะครับเนาะเลขถูก509เลข3ตัว374แม่นบ่แม่น374 374นี่เป็นคุณพรหญิงให้เลขล่างเท่าไหร่ก่อน64บ่64เลขล่าง64เด้อครับท่านผู้ชมเลขล่างเป็น64ครับเลขกล้วยนี่ก็73เลขทูบนี่ก็509 509เสือกัดขาเพิ่นครับจักสิเปเป็นแนวไหนเอาอายุพอไงเนาะครับเนาะเท่าไหร่ครับอายุคุณพ่อ64 64ปี64ปีหวยมันคือเขากับเลข64ตัวนั้นเถอะ64สิย่าง65บ่ย่างหรือบ่ย่างบ่ทันย่าง64เต็ม64โอ้ครับๆๆ64เต็มเด้อครับเด้อท่านผู้ชมครับคุณพ่อฝันไปจังได๋อีกเนี่ยบัดนี้โอ้ยฝันว่าขี่รถไปตลาดขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดจักว่ามอเตอร์ไซค์ไผดอกบ่ล่ะก็เราไปยืมของมอเตอร์ไซค์เขานะทะเบียนรถก็บ่ได้เบิ่งสำหรับยังไม่ตอนบ่ได้เบิ่งแนวความผันเนาะโอ้ครับครับก็เนี่ยมันผันเนาะครับเนาะมันความผันมันก็อยู่ได้แน่บ่แน่นะไปตลาดก็เนี่ยครับครับรถมอไซค์ไปตลาดแม่นครับแต่เราไปหาซื้อหยังซื้อของขนมาเป็นปุ่มมาว่าเนาะแต่ถ่ายรถมาเป็นปุ่มเป็นงวนมาอย่างตัวอย่างนะโอ้หลายอย่างหลายอย่างแล้วเนี่ยมื้อกินมื้อหยังโหดอนนะในความฝันครับโอ้แสดงว่าได้แล้วครับนี่แสดงว่าเข้าได้ครับคุณพ่อเข้าแล้วแม่นๆเข้าแล้วมันมีแต่ได้กับได้นะโอ้ครับครับครับมีแต่ได้ไปตลาดก็ซื้อของมาเต็มรถเต็มรถเดี๋ยวจะเอามาบ่ได้พุ่นล่ะมันหลายแต่ทะเบียนมันบ่ฮู้ทะเบียนบ่ฮู้ทะเบียนมันบ่ฮู้เด้อครับท่านผู้ชมเด้อจะขี่รถไผไปไสก็บ่ฮู้เรื่องฮู้เล่าในความฝันเราก็จำบ่ได้กับเสือกัดขาเสือกัดหัวเข่าบ่หรือบริเวณหัวเข่าช่วงเขาแข็งนี่แหละช่วงบีเขาแข็งนี่แหละช่วงนี้เนาะแม่นก็ลุกขึ้นมาข้ามห้วยว่าโอ้มันฝันโดนี่วะครับ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 ความฝันเนี่ยว่าแต่มันแม่นนี่ดีครับครับความฝันเนาะแม่ฝันเนาะครับไม่ใช่ว่าอย่างไรเป็นยังไงอีกครับคุณพ่อบ้านโอ้มันก็นอนไม่นอนมากก็มันเสียงตึงๆต่างๆตึงเงื่อนขึ้นลูกไส้เป็นมากปุ๊กนะคือว่าเสียงตึงๆต่างๆแนวไหนครับมันนั่นๆคือเพิ่นขึ้นมาบอกเรื่องเฮาก็มาตีเงื่อนตีหยังตึงๆต่างๆไส้นะโอ้มาตีเงื่อนมาโดดคือบ่ได้ตีมาตีเงื่อนแล้วก็โดดคือลงไส้นะโอ้มาโดดคือทั้งไส้อีกอ่ะนั่งจักเทื่อคุณตอ2เทื่อนั่ง2เทื่อก็บ่ย่านเพราะว่าจะได้กับลูกมาหาว่าจังได๋ก็ว่าลูกเนาะแล้วก็บ่ย่านทำใจได้แน่ล่ะบ่คุณพ่อทำใจได้แล้วครับครับคุณพ่อเพิ่นก็บ่ย่านเสียงดังตึงๆตั้งๆดัง2เทื่อ2เทื่ออือครับ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 เงียบหายไปเงียบหายไปโอ้ขอบคุณพ่อหญิงได้หลายด้วยครับด้วยความฝันของพ่อหญิงบ่าวแอมก็มาติดตามให้คงสุดท้ายเนาะครับเนาะผงสุดท้ายเพราะว่าเลขมันก็ใกล้สิออกแล้วลูกชายก็มาตีเงื่อนมาบอกคือเก่าแล้วมาตีเงื่อนนี่สิเป็นบ้านเลขที่บ่ล่ะฮะบ้านเลขที่ก็บ่ฮ้อบ้านเลขที่ตัวใดก็57 57 57หมู่1ใส่มัน1 57 7 51นี่เป็นจังได๋สลับกันเนาะคุณพ่อเนาะโอ้ยเราบ่ฮู้อยู่แต่มันก็คือสิหลายตัวแท้บ่สิว่าเนาะมันหลายตัวมันก็สิหลายตัวไปก็สิว่าให้โอ้ยเลขหลายตัวหลายก็สิว่าเอาตัวเก่านี่ล่ะเนาะตัวใดอันนั้นละ3 374นี่ล่ะ374ล่าง64ครับกับเลขถูกโอ้กับเลขถูกครับๆๆไว้ตอนนี้มันก็หลายปอนโอ้อันครับก็ขอบคุณคุณพ่อหญิงได้หลายเด้อครับเด้อเดี๋ยวถามไปหลายเดี๋ยว FC ก็สิโอ้ยสอคักหลายก็สิว่าหลายปอนครับเดี๋ยวบ่าวแอมก็สิสรุปตัวเลขให้ FC เบิ่งครับบ่าวแอมเราต้องกับขอบคุณพ่อหญิงได้หลายเด้อครับเด้อที่ให้แนวทางให้ตัวเลขท่านผู้ชมเนาะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวแอมเราทงนั่นเด้อครับเด้อเดี๋ยวบ่าวแอมสิเขียนตัวเลขใส่กระดาษให้เบิ่งอีกเนาะครับเนาะว่าสิเป็นตัวใดครับกราบขอบพระคุณครับคุณพ่อสวัสดีครับอยู่ดีมีแห้งเด้อคุณพ่อเด้อเดี๋ยวบ่าวแอมสิซื้อของขวัญมาปีใหม่มาฝากคุณพ่ออยู่ดอกครับท่านผู้ชมเลขพ่อหญิงเด้อครับเด้อเข
จับหน้าจอไว้เนาะครับเนาะ374374เลขล่างเพิ่น64เด้อครับเด้อเลขล่างเพิ่น64มันก็ตรงกับอายุเพิ่นพอดีเนาะครับเนาะเลขถูกเลขจุดถูกอ่ะ509เด้อครับเด้อ509ตัดหน้าตัดหลังเล่นเด้อครับท่านผู้ชมบ้านเลขที่57/1 57/1เด้อครับบ้านเลขที่พญหญิงเด้อครับเด้ออายุเพิ่นก็64ปีพอดีเขากับเลขล่างพอดีเนาะครับเนาะเอาไปสลับหน้าสลับหลังกันเล่นครับ37 74นี่เป็นเลขกล้วยเด้อครับท่านผู้ชม14เพิ่นว่าเพิ่นเห็นอยู่ในกล้วยกล้วยเพิ่นก็บ่กล้ากินหรอกครับท่านผู้ชมเอาไว้จนเหี่ยวเบิดล่ะบ่กล้ากินเพิ่นย่านย่าน FC ว่าว่าซั่นเราก็ดีเนาะโอ้เพิ่นแนวใดเมื่อมื้อนี้ผมก็ได้บอกเพิ่นกินโลดบ่เป็นหยังดอกมันเหี่ยวเบิดแล้วเสียดายมันครับเลขกล้วย74ครับ7447เอาไปสลับหน้าสลับหลังกันเล่นเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เบาแอมเราทงกสิราท่านผู้ชมไปก่อนมีคลิปใดดีๆเด็ดๆเบาแอมกสิแสวงหาเสาะหามาให้ FC ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เบาแอมกะลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเฮ้งๆรวยๆเด้อครับเด้อสวัสดีครับ